มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนราคาทองวันนี้19ตุลาคม2566ทุบสถิติใหม่แพงสุดในประวัติศาสตร์สำหรับราคาทองคำเปิดตลาดประจำวันที่19ตุลาคม2566ปรับขึ้น300บาทนะคะในครั้งที่1เปรียบเทียบกับราคาปิดที่ผ่านมาโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 34,100 ตามข้อมูลเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำเมื่อเวลา 9:24 น.ค่ะราคาทองคำเปิดตลาดวันที่19ตุลาคม2566ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 33,500 บาทขายออกบาทละ 33,600 บาทราคาทองรูปพรรณขายออกบาทละ 34,100 บาทราคาทองคำวันนี้นะคะทุบสถิติใหม่แพงสุดในประวัติศาสตร์19ตุลาคม2566ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ